ยกมรดกให้ทั้งหมด7สามีดีเด่นยกสมบัติเข็มพินัยกรรมมอบมรดกทั้งหมดที่มีให้กับภรรยาและลูกสุดที่รักเพราะกลัวว่าถ้าวันใดวันหนึ่งข้างหน้าอาจเกิดมีปัญหาขึ้นเลยขอมอบสมบัติทั้งหมดไปให้จะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่7น็อตวิศรุตเริ่มเปิดกันด้วยที่คุณพ่อสุดโรแมนติกอย่างหนุ่มน็อตวิศรุตสามีของสาวชมพู่อารยาที่ทั้งสองได้สร้างครอบครัวมาด้วยกัน7ปีแล้วมีพยารักด้วยกันถึง3คนอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลซึ่งล่าสุดหลังจากที่พ่อน็อตได้มีข่าวว่ามีบ้านเล็กบ้านน้อยความรักไม่มือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่งานนี้พ่อน็อตก็ขอค้าและยังได้ออกมาบอกด้วยว่าครอบครัวมาเป็นอันดับ1ตอนนี้มีการแข่งพินัยกรรมทรัพย์สินต่างๆให้กับภรรยาสุดที่รักไปหมดแล้วพินัยกรรมสั้นมากได้เขียนเอาไว้ว่าถ้าผมเป็นอะไรไปทุกอย่างมอบให้กับชมพู่อารยาแต่เพียงผู้พอ7ปีที่ผ่านมานั้นภรรยาเป็นคนที่ดีเป็นแม่ของลูกที่เลี้ยงลูกได้ดีไม่มีที่ติอันดับที่6ป๊อกภัสรกรเป็นการยกสมบัติมอบพินัยกรรมให้อย่างกระทันหันสำหรับป๊อกภัสรกรที่จู่ๆวันหนึ่งเจ้าตัวก็ได้เข้าโรงพยาบาลและเตรียมตัวผ่าตัดก่อนจะเข้าโรงพยาบาลเลยตัดสินใจทำพินัยกรรมให้กับสาวมากี้และลูกๆไม่คิดว่าจะทำเร็วขนาดนี้เขียนเองเท่าที่คิดได้เพราะตอนนั้นก็คิดลบแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมามากี้และลูกจะอยู่ยังไงอยากให้เขาอยู่อย่างสุขสบายเขียนไปร้องไห้ไปแต่สุดท้ายก็ขอบคุณที่เคียงข้างกันมาตลอดอันดับที่5หม่ำจกมกนักแสดงตลกที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างมากก็มีลูกด้วยกันถึง2คนคือเอ็มบุษราคำและลูกชายคนเล็กอย่างมิกเฮทายที่แม้คนโตนั้นจะมีครอบครัวไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่หม่ำเองนั้นคาใจมาเสมอก็คือเรื่องของมรดกเลยเขียนพินัยกรรมแบ่งสมบัติให้เท่าๆกันเป็นที่เรียบร้อยเพราะตนนั้นเป็นคนที่คิดเยอะแม้พี่น้องจะรักกันจริงแต่เรื่องเงินทองนั้นไม่เข้าใครออกใครวันนี้เขารักกันแต่ถ้าวันหนึ่งพ่อจากไปไม่รู้จะเป็นอย่างไรจึงได้แบ่งไปตั้งแต่ตอนนี้โดยทรัพย์สินที่อยู่ในเซฟเป็นของคนนึงส่วนทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นของอีกคนนึงอันดับที่4เป็กสัญชัยคาสโนว่าตัวพ่อที่แม้จะมีข่าวเรื่องบ้านเล็กบ้านน้อยมาโดยตลอดแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เซ็นยกสมบัติมอบพินัยกรรมให้กับน้องลียาลูกสาวสุดที่รักของตนกับสาวธัญญาธัญเรศนั่นเองซึ่งสาวธัญญานั้นก็ได้เปิดเผยว่าหนุ่มเป็กได้เซ็นมอบมรดกให้น้องลียาเขาเซ็นเองไม่ได้บังคับหรือไปยุ่งอะไรยังบอกอีกด้วยว่าไม่รู้จะอยู่อีกนานแค่ไหนไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรเลยคิดว่าวันนึงถ้าไม่อยู่แล้วมันจะเป็นปัญหาก็เลยยกให้ลูกสาวทั้งหมดเลยนั่นเองอันดับที่3แจ๊ชชวนชื่นอีกหนึ่งคาสโนว่าตัวพ่ออย่างแจ๊คอัครพลหรือที่รู้จักกันในนามแจ๊ชชวนชื่นที่เจ้าตัวก็ได้มีข่าวเรื่องเจ้าชู้มาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าตัวได้มาออกรายการก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวนี้ว่าเมื่อก่อนเวลาโดนจับได้ไม่สำนึกแต่ตอนนี้สำนึกแล้วเพราะภรรยาคนนี้ขอทำให้เราดูดีขึ้นอยู่เบื้องหลังเราตอนนี้ยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดโอนเป็นชื่อภรรยาแล้วเป็นที่เรียบร้อยพอถ้าวันหนึ่งเลิกกันไปเรายังทำงานได้แต่เขาทำงานไม่ได้ก็เลยยกทั้งหมดไปให้เลยนั่นเองอันดับที่2 PK ปิยวัฒน์เจ้าพ่ออีเวนต์เมืองไทยที่ได้แต่งงานกับหวานใจอย่างโยเกิร์ตนัทชาแม้ทั้งสองจะแต่งงานกันไปแล้วแต่ก็ยังไม่คิดจะมีทายาทด้วยกันหนุ่ม PK เลยได้ยกสมบัติทั้งหมดที่มีให้กับสาวโยเกิร์ตรักภรรยามากเงินจากการทำงานทั้งหมดเลยยกให้เป็นสามีที่สุดยอดมากเลยจริงๆอันดับที่1แท็กพารัญญูปิดท้ายกันด้วยหนุ่มแบดบอยตัวพ่อที่เป็นหนึ่งในคนที่ใจบุญอย่างสุดๆที่ผ่านมาก็ได้อุปการะส่งนักเรียนจนเรียนจบมาโดยตลอดจนกระทั่งได้มีลูกชายเป็นของตัวเองอย่างน้องพารัญเจ้าตัวก็เลยวางแผนทำพินัยกรรมเตรียมให้ลูกชายไว้ทั้งหมดโดยได้บอกเลยว่าที่คิดทำไว้นั้นไม่รู้จะจากไปเมื่อไหร่และไม่อยากให้ใครมาแย่งชิงสมบัติยิ่งมีน้อยๆอยู่ก็เลยให้ลูกไปเลยดีกว่าตอนนี้กำลังทำงานหาเงินให้ลูกได้เยอะๆพอถ้าวันนึงเกิดนอนอยู่ดีๆแล้วไปเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยต้องเตรียมไว้ก่อนเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่นั่นเอง